น้ำนินชาแนลสวัสดีค่ะโหดูสิคะเพื่อนๆวันนี้ตื่นมารดน้ำต้นไม้นะคะเจอเพลี้ยเลยค่ะเนี่ยค่ะขึ้นยอดถั่วเต็มเลยค่ะนี่จะเป็นเพลี้ยอ่อนๆ นะคะดูสิคะเต็มเลยโหเยอะมากเลยค่ะนี่ก็เป็นถั่วที่เพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานนะคะแตกยอดออกมาใหม่นะคะดูสิคะกำลังกินกันอร่อยเลยมีทุกยอดเลยค่ะเพื่อนๆที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำสูตรกำจัดเพลี้ยอ่อนกันนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือผสมส่วนผสมมากำจัดเขาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนผสมสูตรกำจัดเพลี้ยอ่อนนะคะพวกเพลี้ยที่มันขึ้นตามยอดผักยอดพริกยอดถั่วที่เราปลูกไว้อะค่ะก็วันนี้เห็นแล้วก็ทิ้งเอาไว้นานไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะคะผักก็จะไม่ออกดอกออกผลให้นี่ค่ะส่วนผสมมันแรกนะคะก็จะเป็นผงกาแฟที่เราชงกินเนี่ยค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เรานะคะเป็นผงกาแฟดำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะใช้สำหรับน้ำในฟอกกี้นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ500ซีซีนะคะเนี่ยค่ะนี่ผงกาแฟประมาณ1ช้อนชาพูนๆนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานนี่ก็จะกะใส่เอาประมาณสัก2ช้อนชาเนาะนี่ค่ะบีบลงก็2หยดใหญ่ๆนี่ก็จะประมาณ2ช้อนชากับกาแฟ1ช้อนชาคนให้ละลายก่อนนะคะให้กาแฟละลายนะคะก็เดี๋ยวเทใส่ฟอกกี้ที่เราเตรียมน้ำใส่ไว้นี่เป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้ทันทีแล้วก็หาอะไรที่มันง่ายๆในบ้านเอามาทำได้เลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนี่นะคะน้ำกาแฟกับน้ำยาล้างจานลงไปในฟอกกี้ของเรานะคะนี่ค่ะเติมลงไปเลยปิดก่อนนะเดี๋ยวก็เขย่าเอาให้เต็มที่เลยค่ะคือเราปลูกผักไม่มากนะคะมันก็มีแปลงพริกแล้วมีถั่วมีแตงที่เราปลูกไว้กินนะคะก็มีเพลี้ยมาลงหน้านี้เพลี้ยจะเยอะนะคะหน้าแรงนะคะเพลี้ยเยอะถึงเพลี้ยเขาก็มีแทบทุกหน้านะคะแต่หน้าแรงนี่จะเยอะหน่อยเนี่ยค่ะส่วนผสมของเราก็ได้ที่แล้วนะคะขยับขยับหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวก็เอาไปฉีดพ่นใส่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือฉีดกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเพลี้ยดำๆนี่นะคะมีเพลี้ยแล้วก็มีมดขึ้นมากินเขาเนี่ยค่ะกินน้ำเลี้ยงที่เพลี้ยดูดออกมาจากต้นถั่วมันก็เริ่มมีประปรายเยอะแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเพลี้ยอ่อนตัวดำๆบางที่ก็จะออกตัวละขาวๆเหลืองๆนี่ค่ะขึ้นมามดก็มาเจาะใต้ใบนี่เต็มเลยก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเยอะขึ้นอีกมีแทบทุกต้นเลยค่ะเพลี้ยเดี๋ยวเราจะมากำจัดกันวันนี้นะคะนี่เลยค่ะเราเตรียมมาแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือได้เลยฉีดเข้าไปเลยนะคะเป็นกาแฟผสมน้ำยาล้างจานฉีดใส่ให้ทั่วทุกต้นเลย
คเดี๋ยวเราไปฉีดที่ต้นแตงมั่งนี่ก็เป็นแตงกวานะคะแตงกวาเดี๋ยวจะฉีดไว้นะคะแตงกวานี่ยังมีไม่เยอะนะคะก็จะฉีดกันไว้เหมือนกันฉีดไล่ไว้ก่อนเนี่ยค่ะยอดพริกที่ขึ้นมาใหม่เขาก็ชอบเหมือนกันนะคะพวกเลี้ยนะคะเขามีมดมาฉีดพุ่งไปที่ใต้ใบด้วยก็ได้นะคะเพราะเขาจะอยู่ข้างล่างกันเต็มเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็จะเห็นเพลี้ยอ่อนเนี่ยค่ะก็จะมีมดมารอกินเพลี้ยอ่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราฉีดไปแล้วนะคะอันนี้ประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะจะเห็นว่าเพลี้ยที่มันเกาะอยู่มันจะเริ่มแน่นิ่งโอ้เห็นผลจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหล่นลงไปอยู่ตามใบก็มีนะคะใบถั่วเนี่ยค่ะที่เห็นเกาะกันอยู่หนาๆก็ไม่มีแล้วนะคะนี่ค่ะไอ้ที่เห็นนี่ก็แน่นิ่งไปเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ได้ผลค่ะเพื่อนๆเห็นมั้ยคะที่เห็นเกาะอยู่ที่ยอดก็ไม่มีแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะหล่นลงไปอยู่ที่ใบที่เกาะหนาๆ นะคะไม่มีแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนก็ลองเอาไปทำใช้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูที่ต้นพริกมั่งนะคะที่เห็นอยู่ที่เกาะอยู่ก็นิ่งไปเลยนะคะไม่ขยับไม่อะไรเลยค่ะนี่ค่ะตามยอดพริกที่เห็นอยู่นะคะก็เริ่มเห็นหล่นลงมาตายก็มีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ก็ได้ผลอยู่นะคะก็ถ้ายังไงก็เราก็เอามาฉีดเวลาเราเจออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีมาเรื่อยอะค่ะเนี่ยเห็นไหมคะที่ตกอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเพี้ยเนี่ยค่ะที่เขาตกลงมาตายนะคะก็โอเคอยู่นะคะใช้ได้อยู่เนี่ยค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นตัวเพลี้ยนะคะที่เขาหล่นลงมานะคะนี่ค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับน้ำลิน Channel ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ